สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แหววมาอีกแล้วเนาะแหววมาแป๊บๆจ้ะวันนี้แหววมาซื้อมะละกอจ้ะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ที่บ้านเดี๋ยวจะจัดงานปาร์ตี้เนาะก็จะมีอุเพื่อนคนโคราชจ้ะจะไปตำสมตำให้กินจ้ะที่บ้านแล้วก็จะมีแดนแดนแล้วก็เพื่อนฝรั่งของบิลลี่อีกประมาณ3ครอบครัวจ้ะที่จะไปงานปาร์ตี้นี่ที่แหววจัดขึ้นมานี่เป็นงานปาร์ตี้ที่อยากจะจัดให้เพื่อนคนไทยได้มาตำสมตำมาทำขนมจีนกินกันแต่ปรากฏว่ามากันไม่ได้จ้ะมีอุเพื่อนคนโคราชมาได้อยู่คนเดียวแล้วก็มีแดนๆเนาะเพื่อนคนจีนจ้ะแล้วก็มีฝรั่งแหละอีกประมาณ2-3ครอบครัวน่ะที่มาวันนี้แบบมาซื้อมะละกอก็ร้านใหม่จ้ะไม่ใช่ไปร้านเดิมอย่างที่แบบเคยไปเนาะแต่ว่าร้านน่ะร้านตรงนั้นก็ร้านตรงเนี้ยห่างกันแค่10นาทีจ้ะแต่ถ้าขับมาจากบ้านแบบเพื่อที่จะมาซื้อมะละกอเนาะร้านเอเชียนมาร์เก็ตน่ะต้องใช้เวลาขับประมาณชั่วโมงนิดๆจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านชาไข่มุกที่อยู่ข้างๆก็ร้านเนี่ยจะอร่อยเหมือนก็ร้านนั่นหรือเปล่าแต่ถ้าร้านนี่ไม่อร่อยเราก็คงจะซื้อของก็ร้านนี่เราก็จะไปซื้อชาไข่มุกก็ร้านนั่นเอาเนาะเพราะว่าเด็กๆ เขาชอบมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเดินเขาไปดูของเนาะเพื่อนคนโคราชเดี๋ยวเนาะอุก็มาซื้อของร้านนี่แหละประจำเลยจ้ะลงจากรถมาเราจะมีร้านฮอตพอตด้วยจ้ะแล้วก็มีร้านติ่มซำอยู่ตรงนู่นร้านชาไข่มุกก็อยู่ตรงนู่นจ้ะโอ้ยลูกๆว่ะต้องชอบมากๆเลยร้านนี่เหมือนมันเป็นแบบไอ้นี่เดียวกันมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าต้องเข้าไปซื้อของเป็นครั้งแรกเนาะดูจากข้างตรงเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยยังสะอาดเลยจ้ะคิดว่าข้างในต้องสะอาดแหละเราอยากจะบอกว่าเขาขายทุเรียนลูกสดๆด้วยจ้ะอยู่ตรงนู่นน่ะเนี่ยมีทุเรียนสดๆด้วยเดี๋ยวจะต้องส่งรูปไปให้แพทดูจ้ะโอ้ยลูกผลไม้เยอะเลยเนี่ยมีทุเรียนมีลำไยลิ้นจี่มะม่วงแก้วมังกรเดี๋ยวพาดูก่อนมีฝรั่งมังคุดมีเงาะด้วยจ้ะโอ้มีชมพู่ด้วยมีสมมีเชอรี่นี่จ้ะเดี๋ยวเราขับไปทำบัตรสดรถก่อนจ้ะนี่จ้ะแบบจะให้ดูลูกภาพจ้ะมีแต่ลูกสดสดลูกหนากินเลยด้วยน้องเจนต้าชอบกินมากมากจ้ะก็ลูกภาพอ่ะนี่จ้ะนี่จ้ะเราได้ลูกภาพไปให้น้องเจนต้าเนาะแล้วเราเห็นเขาขายลูกสาวรสด้วยจ้ะเนี่ยเราจะลองซื้อสาวรสเนาะไปให้น้องชบากินเพราะนางเป็นเด็กที่ชอบกินอะไรแบบเปรี้ยวๆเนาะเนี่ยน้องชบาคงชอบมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะซื้อลูกสาวรสไปด้วยโอ้ยมีทับทิมด้วยจ้ะถูกๆเองลูกละ30บาทจ้ะดูลูกๆเราชอบมากๆเลยกระทับทิมเราจะเอาทับทิมไปด้วยจ้ะ2ลูกนะเดี๋ยวหาลูกแดงๆก่อนนี่จ้ะเราทับทิมไปด้วย2ลูกนี่จ้ะเราจะพามาดูทุเรียนสดๆเลยจ้ะพาวละ12.99จ้ะนี่จะลูกสดๆเลยเราได้มะละกอมีแต่ลูกสดๆเลยจ้ะดู3ลูกดูลูกอะยังใหญ่นี่จ้ะลูกสดๆเลยตำสมตำกินแบบว่าหนำใจแท้ๆเลยจ้ะนี่ครั้งแรกที่ซื้อมะละกอแล้วได้ลูกสดๆแบบนี้จ้ะเขาเพิ่งเอาออกมาใส่ตรงกล่องเลยเนี่ยตรงนั่นน่ะนี่จ้ะให้ดูปลาทูจ้ะปลาสลิดด้วยเราจะบอกว่าร้านนี่สะอาดมากๆเลยจ้ะแล้วต่อไปเราก็จะมาแต่ร้านนี่แหละด้วยตรงนู้นเขาจะขายปลาจ้ะอาหารทะเลเนาะตรงนู้นก็จะเป็นพวกอาหารแห้งตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสดต่างๆจ้ะราคาถูกมากๆเลยนี่จ้ะตัวฟักยาวเราพักกะหล่ำจ้ะเราต้องมาชั่งก่อนว่านะกี่กิโลนะ
นี่นัก2พาวจ้ะกระหล่ำหัวนี่ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทจ้ะมะเขือจ้ะเราจะเอามะเขือไปทำแกงเขียวหวานเนาะเดี๋ยวเอาแพ็คไหนดีนี่จ้ะเราจะมาชั่งดูเนาะว่าเขานักที่กิโลเนาะนี่ก็อยู่ที่ประมาณราคา150บาทจ้ะนี่ผักสดทั้งนั้นเลยจ้ะพวกเห็ดพวกอะไรก็สดด้วยเราจะให้ดูแล้วก็จัดร้านสะอาดมากๆเลยนี่จ้ะนู่นจ้ะมะละกอเหมือนมะละกอจะอยู่ตรงนั้นมะละกอตกที่พาวละ1เหรียญ29เซนจ้ะราคาจะอยู่ฝั่งตรงนู้นเนาะนี่จะเป็นลูกฟักจ้ะแล้วก็มีบวบด้วยเดี๋ยวจะให้ดูบวบแล้วก็ฟักมีใบโหระพาของไทยเราด้วยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จ้ะเดี๋ยวจะซื้อไปใส่แกงเขียวหวานเนาะนี่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวของไทยเราจ้ะเราจะเอาไป2ถุงเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวมีขมิ้นซดด้วยอันนี้จะเป็นขาแก่เนาะอีกฝั่งตรงนึงจะเป็นขาอ่อนจ้ะอุ้ยมันหน่อไม้ไล่บ้านเราเลยเนี่ยเราจะให้ดูมีขนมด้วยจ้ะขนมรอดช่องสิงคโปร์นะอันนี้อะไรเนี่ยเซนอะไรสักอย่างนึงนี่จ้ะมีขนมด้วยขนมหวานที่เขาทำขายเราเดินหาตั้งนานเนี่ยปูดองเนี่ยจ้ะปูดองยี่ห้อเนี่ยอร่อย3รสจ้ะเนี่ยกระปุกละ5เหรียญ59จ้ะเดินหานานเหมือนกันกว่าจะเจอนู่นจ้ะเราเดินยังไม่ได้ถึงครึ่งนึงเลยจ้ะร้านน่ะยังใหญ่เว้ยเราคงจะพาเดินดูแมวมดจ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตัวซื้อของก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงกลับถึงบ้านแล้วแววได้อะไรมั่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีหลังเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาซื้อของก่อนจ้ะด้วยมัวแต่ถ่ายคลิปไปด้วยได้แค่พักอยู่เลยด้วยต้องซื้อของหลายอย่างเลยจ้ะเพื่อที่จะไปจัดในงานปาร์ตี้วันอาทิตย์นี้จ้ะเดี๋ยวยังไงไว้ไปเจอกันตอนที่เราซื้อของเสร็จแล้วจ้ะThank you.
เราซื้อของเสร็จแล้วจ้ะเราจะเดินไปซื้อชาไข่มุกให้ลูกๆจ้ะเอาของใส่รถเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยตาลายเลยเราจะบอกว่าเราเดินในร้านเนี่ยร้านเนี่ย3ชั่วโมงเต็มๆเลยจ้ะซื้อของเต็มรถเลยเดี๋ยวจะขับไปซื้อนี่ก่อนชาไข่มุกลูกเขามีร้านดิมซำด้วยจ้ะเดี๋ยววันหลังจะพาลูกๆมากินเด็กๆ เขาต้องชอบมากๆเลยเอาล้านเขาเข้าไปตรงไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเป็นครั้งแรกที่มาเนาะเดี๋ยวพอซื้อน้ำชาเสร็จแล้วบอกก็จะกลับบ้านจ้ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเข้าไปตรงไหนล่ะในนี่ไหมเดี๋ยวก่อนไม่เคยมาเนาะเดี๋ยวก็จะเข้าไปพิษอีกแกบ้านนี่มั้งเนี่ยเนี่ยประตูเข้าไปตรงเนี่ยนี่จ้ะได้นมชาไข่มุกจ้ะมา3แก้วแล้วจ่ายไป20ดอลลาร์จ้ะถ้าเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ600บาทเนาะแก้วใหญ่2แก้วของน้องชบาแล้วก็น้องเจนาต้าส่วนแก้วเล็กเป็นของแหววเองจ้ะ